วัสดีค่ะสาระดีๆงานเกษตรเรื่องการปลูกผักสวนครัวในวันนี้ครูขอนำเสนอการทำน้ำยากำจัดแมลงและเพลี้ยแบบง่ายๆค่ะด้วยภารกิจของคนเรามีมากมายแม้เกษตรกรที่อยู่ในสวนตลอดเวลาก็ไม่มีเวลาที่จะดูพืชผักที่ให้ทั่วถึงทุกต้นได้พบอีกทีต้นผักที่เราปลูกเอาไว้นะคะรดน้ำทุกวันก็ยังโดนแมลงและเพลี้ยลงกินจนกรนหรือแหว่งจนน่าเสียดายวันนี้เราควรจะแบ่งเวลาสำรวจดูต้นผักนะคะที่เราปลูกเอาไว้ว่าเป็นอย่างไรนะคะถ้าพบว่ามีแมลงกัดกินหรือใบแหว่งนะเราก็รีบกำจัดเลยค่ะโดยการทำน้ำยาพ่นฉีดทันทีอุปกรณ์วันนี้ก็มาดูแบบง่ายๆเลยนะคะใช้วัสดุแค่3อย่างนะคะ1น้ำส้มสายชู2สันไล3น้ำต้มสะเดานะคะสะเดานี่เอาใบแก่ๆเอาทั้งก้านทั้งใบนะไปแก่ๆเลยมาต้มให้มันข้นเลยนะคะนะอัตราส่วนมาดูเลยก็คือครูจะใช้น้ำต้มสะเดาข้นๆเนี่ยเข้มข้นเนี่ย2ถ้วยนะคะแค่2ถ้วยแค่2ถ้วยนะคะแล้วก็สันไลนี่1ช้อน1ช้อน1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะตวงมาแล้วค่ะแล้วน้ำส้มสายชูนะคะเข้มข้นเลย2ช้อนโต๊ะก็คนให้ข้าวกันนะคะจะเราเคยสังเกตไหมคะใบสะเดาหรือต้นสะเดาถ้าเราปลูกเอาไว้ในบ้านนะคะเราจะเห็นว่าไม่ค่อยจะมีแมลงหรือหนอนกัดกินนะคะเพราะว่ามันขมนะคะกลิ่นแรงนี่เราก็มาใส่ป๊อกกี้เพื่อที่จะไปฉีดใส่กล้วยก่อนไปดูผักเราสิพวกแมลงหรือตัวอะไรก็ไม่เห็นนะคะมันเราจับตัวเขาไม่ได้อาจจะเป็นหอยเป็นแมลงเป็นเต่าทองอะไรก็ไม่ทราบมาเห็นอีกทีหนึ่งก็ใบก็กรนแล้วไปดูกันค่ะนี่ไงเป็นต้นถั่วค่ะครูปลูกเอาไว้เห็นไหมน่าเสียดายเมื่อเช้าก็ยังมีใบอยู่แอบกินไม่เห็นตัวเลยนะเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะเมื่อเช้าก็ยังเห็นดีกว่านี้รีบไปทำน้ำยามาก็ยังไม่ทันการเอาละฉีดเลยถ้ายังกัดกินอีกเดี๋ยวจะเปลี่ยนสูตร2ค่ะอันนี้สูตรที่1นะคะนะอันนี้ก็เหมือนกันแหว่งเลยแต่อันนี้กรนน่าเสียดายค่ะเป็นถั่วฝักยาวนะคะตรงนู้นด้วยเดี๋ยวครูจะฉีดทุกๆใบเลยนี่ให้ดูตัวอย่างว่ามันน่าโมโหไหมน่าเสียดายไหมเนี่ยเนี่ยกรนเลยจะฉีดต้นอื่นๆอีกค่ะเนี่ยมีเหมือนกันด้านนู้นแต่ด้านนี้ช้ำที่สุดเลยเป็นหนักสุด
นอีกเดี๋ยวครูจะเข้าไปฉีดการทำน้ำยากำจัดแมลงและเพลี้ยที่ครูนำเสนอคงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่รักการปลูกพืชผักและเป็นแนวคิดนำไปประยุกต์ใช้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe ติดตามสาระดีๆที่ครูจะนำมาแบ่งปันในโอกาสต่อไปอีกนะคะขอพระเจ้าปกป้องทุกๆ ท่านนะคะสวัสดีค่ะ